สวัสดีครับนี่ TTM สตูเป็ดนิทานธรรมชาติอย่าเชื่อขายฟรีและกลิ่นเปล่ากลับมาพบกันอีกแล้วว่าผมจะเปิดคลิปเลยเปิดไลฟ์มาไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยผมแบบตื่นเต้นมากเลยพอยังไม่ทำก็จะอะไรก็จะกระเฮียนกระหือรือมากถ้าไม่ได้ทำแล้วมันก็จะติดค้างนะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันทรมานมันทรมานความรู้สึกเหลือกำลังเบื่อกันมากหรือยังครับเบื่อผมเบื่อผมปะถ้าเบื่อผมบอกผมนะผมจะได้รู้ว่าต้องหาวิธีการให้มันหายเบื่อหรือบอกผมว่าไม่เข้าใจตรงจุดไหนเพราะผมเบื่อตัวเองเหรอก็ยังไม่เบื่อตัวเองแต่ว่าพยายามหาวิธีการให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นให้รู้ง่ายโดยภาษาด้วยโดยวิธีการหลายๆอย่างเยอะถ้าไม่เบื่อก็บอกความต้องการมาเลยครับที่ตามกันอยู่ในหมู่บ้านเรา.tv เนี่ยตามกันเพื่ออะไรต้องการอะไรเหมือนผมพูดผมก็ต้องการให้คนฟังก๊อปปี้ผมเสร็จใช่ไหมก๊อปปี้ผมหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีเส้นทางหนทางในแนวทางของตัวเองตอนเริ่มต้นนะครับก๊อปปี้ผมไปก่อนความต้องการนั้นคือผมต้องการให้เหยียบหัวผมขึ้นไปเลยให้รู้ในสิ่งที่ผมรู้ได้ผมก็อยากจะให้รู้ให้ได้นะครับก็เฮี้ยนก็เหือรือมากเลยนี่ผมถ่ายต้นไม้วันนี้ผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นเงื่อนไขอ่ะก็อยากให้ทุกคนรู้เข้าใจให้ได้แล้วก็ทำให้ได้แล้วก็รู้ว่าไปปรับใช้ในวิถีของแต่ละคนนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าทุกคนต้องการอะไรเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้มาบอกผมโดยตรงนะครับแล้วก็อาศัยว่าบ้านเรา .tv เนี่ยถ้าหน้าฉากบ้านเรา .tv มันก็คือเราคือใครใช่ไหมเราคือใครก็เดาว่าทุกคนก็ต้องการจะรู้ว่าตัวเองคือใครก็คือเราคือใครครับนี่คือโดยรวมแต่โดยทั่วไปก็คงต้องการสุขภาพดีนะฮะต้องการอะไรอีกอ่ะต้องการรู้เข้าใจตัวเองก็คนคือใครนะครับเสร็จทีนี้ผมก็เห็นว่าทุกคนมีศักยภาพมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์และมีศักยภาพนะครับมีสิทธิ์แล้วก็มีศักยภาพศักยภาพในที่นี้เนี่ยศักยภาพศักยะศักไม่รู้มันแปลว่าอะไรอ่ะแต่ทุกคนมีไฟฟ้านี้ที่ว่านี้ก็คือภาษาแอลมี่คือไฟฟ้าสถิตครับรู้ในสิ่งที่ผมไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับเป็นภาษาลุงหงอกโดยผ่าน TDM ขยายความหรือทำเล่าเห่าให้ฟังเนี่ยอย่าลืมนะว่าผมโคตรโง่นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยถ้าจะให้ดีหน่อยนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าโคตรโง่แบบ TDM ก็ได้แต่ขอให้ทำตัวให้เป็นชนบทไว้บ้านนอกเข้าไว้ทำให้เข้าไปมันจะแก้ครับฉลาดไม่อะไรเลยนะร
ู้มากมันก็ไม่ได้นะจำมากยิ่งยากเข้าไปอีกคิดมากไปก็ยากเข้าไปอีกทำเกินยิ่งห่างไกลกันเข้าไปอีกอะไรเชื่อง่ายก็โง่ทันทีอีกกลัวก็ไม่รู้พอดีกล้าก็เลยไปนะครับก็พลาดจุดสำคัญมันต้องทำตัวให้มันเป็นยังไงให้มันบ้านนอกเข้าไว้ครับให้มันกะโหลกกะลากิ๊กก๊อกเข้าไว้ผมเนี่ยโคตรโง่เข้าไว้เพื่อที่จะทำให้มันง่ายเข้าทีนี้เท่าที่สังเกตมานะครับที่สังเกตไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะก็ขออนุญาตนะฮะก็คงยังจับหลักกันไม่ถูกหรือเปล่านะครับก็เลยช้าจังเลยอย่างเงี้ยผมจะบอกว่ามันง่ายมากนะครับมันง่ายมากเลยนะฮะแล้วช่วงเวลานี้มันนาทีทองด้วยที่มีความอยากจะรู้เรื่องตัวเองอยากจะรู้ว่าเราคือใครอยากจะประสบความสำเร็จในเชิงตัวเองเนี่ยจะใช้คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยก็ซ้ำภาษาอีกนะครับจิตวิญญาณมันแปลว่าอะไรจิตก็คือความไม่บริสุทธิ์วิญญาณก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละครับก็ถ้าอยากรู้เรื่องบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แบบไวแล้วง่ายแล้วใครอยากได้แล้วอยากได้ด้วยนะสมัยก่อนมันอยากได้มันไม่ได้นะครับโอเคไหมมันคิดเอาก็ไม่ได้มันเข้าใจก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าเชื่ออีกอย่าเชื่อก็ไม่ได้อีกผมบอกทำเอาได้ครับผมรู้ว่ามันต้องทำยังไงไงถึงแม้ปลายคอขวดมันจะเล็กนิดเดียวผมก็สามารถที่จะบอกให้ได้ว่าทำยังไงเพียงแต่คุณขอมานะครับผมบอกเล่ามาดีกว่าไปทำแล้วก็สเปสปะนะครับสเปสปะมันก็ดีอยู่แต่ว่าแม่มันใช้การเกินไปแล้ว2เดือน3เดือนก็แล้ว3 4เดือน5เดือนโอ้มันใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3-4 นาทีนี่ก็ได้แล้วครับพอไปจับรหัสมันได้จับทักษะจับสกิลจับสโคปสเกลมันได้จับทริคของมันได้จับไฮไลท์ของมันได้ครับผัดกะเพรายังไงมันก็ต้องมีหมูสับมีไข่ดาวอะอย่างประมาณนี้มีกะเพรานอกนั้นเนี่ยก็แล้วแต่จะใช้ของผสมอะไรแต่ว่าผัดกะเพราต้องมีกะเพราจะหมูมากหมูน้อยก็ต้องมีกะเพรายังไงก็ต้องมีกะเพราทริคของมันต้องมีกะเพราเพราะฉะนั้นก็เมื่อจับทริคของมันได้โอ้โหสำหรับยูทูบเบอร์คาเมล่าteach meditationYes เพราะฉะนั้นแล้ว teach แปลว่านำนะไม่ใช่ผมสอนนะครับหรือเปล่าบทนี้เป็นบทที่4นะครับบทที่3สอนพูดไว้แล้วเมื่อบทที่3ผมบอกว่าตัวเราคือความรู้สึกจับความรู้สึกให้ได้ถ้าใครเคยได้ฟังผมเล่าเรื่องการก่อนการให้ตีเหมือนเนี่ยต้นนี้นะครับคือตัวเราไอ้ต้นไม้มันก็ดิ่งตรงไปสุดลูกหูลูกตาแหละสุดอากาศต่ออวกาศนู่นแหละแล้วมันก็หยั่งลากลงไปในใจกลางโลกนู่นรู้ไหมว่าทำไมมันถึงแนวดิ่งได้นี่ครับทำไมมันต้นไม้มันขึ้นแนวดิ่งทำไมเรามนุษย์เดินในแนวดิ่งเนี่ยหนึ่งแรงครับดูกระพรักนี่แหละดูกระพรอกฉะนั้นตัวเราคือต้นไ
ผมบอกว่าตัวเราอะครับคือความรู้สึกแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่อยู่ในต้นไม้ไม่ใช่ความรู้สึกที่อยู่นอกต้นไม้เนี่ยนอกต้นไม้ถ้าความรู้สึกที่นอกต้นไม้ก็ได้จากการที่เราได้ยินได้กลิ่นได้กินได้ทาได้ดมเนี่ยได้จากภายนอกมาไอความรู้สึกตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ได้จากภายนอกโอเคไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้จากภายนอกไม่ได้เพียงมันจริงอะนะครับมันจริงมันจริงตามเห็นจริงตามกินจริงตามดมจริงตามทาจริงตามได้ยินมันเป็นเพียงแค่ 40% เท่านั้นเองเมื่อมันประมาณแค่ 40% เลข 60% มันอยู่ไหนมันอยู่ในมันอยู่ภายในครับแล้วจริงตามภายนอกเนี่ยมันยังมีอะไรดีอ่ะมีคำอธิบายที่สลับซับซ้อนน่ะก็อธิบายเลยกันที่แอลมี่บอกว่ากดดันชื้นความร้อนนะครับกดกับดันทำให้ต้นไม้เนี่ยนี่มันเป็นแนวดิ่งของมันมันจะมันไปมันก็ไปทิ่มฟ้าปลายมันก็ลงดินไปเนี่ยครับกดกับดันเนี่ยครับชื้นกับร้อนเนี่ยชื้นกับร้อนชื้นกับร้อนชื้นร้อนทำให้มันเกิดมาได้จนโตเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับชื้นกับร้อนทำให้มันเกิดมาได้อะไรเกิดต้นไม้นะครับมันเกิดมาจากความร้อนเนี่ยแหละครับแล้วความชื้นให้มันโตขึ้นไปได้เนี่ยนะทิ่มฟ้านี่แหละมันก็อย่างลากลงใจกลางโลกไปเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะเราคือต้นไม้เราคือต้นไม้งับอากาศจะเป็นตัวที่จะทำให้เราแยกความรู้สึกภายนอกกับภายในออกจากกันได้งับอากาศจะเป็นตัวที่แยกตัวเราให้สามารถรู้ได้ว่าอันไหนความรู้สึกภายนอกอันไหนคือความรู้สึกภายในในชุดของความรู้สึกที่มีความสลับซับซ้อนเมื่อแยกความรู้สึกภายในออกจากภายนอกได้เท่านั้นก็เป็นสไตล์อยู่เลยไม่ต้องมาเป็นสไตล์มีแค่รู้ว่ามันต้องทำยังไงรู้ว่ามันจะเข้ายังไงไอ้ประตูเนี่ยครับไอ้ประตูรหัสเนี่ยไอ้ประตูนี่แผ่นเนี่ยนี่แผ่นเนี่ยไอ้ประตูนี่แผ่นเนี่ยนะครับนี่แผ่นคือนิพพานที่เขาว่านั่นน่ะมันจะเข้ามันจะออกยังไงมันจะไปยากอะไรครับที่มันยากเพราะว่ามันไปอยู่แหมที่ยากอยู่เพราะว่าคนที่พาเข้าหรือพาทำอะครับเขายังไม่เข้าถึงนิพพานแค่นั้นเหนื่อยไอ้การที่ผมรู้บอกตัวเองมันก็ง่ายนะแต่ว่าเวลาผมมาคิดภาษาแล้วบอกท่านต่อบอกพวกเราต่อนี่คนนี้แผ่นเวลาผมมาเล่าต่อผมก็ต้องคิดเผื่อคนฟังไงบอกความต้องการมันเลยดีกว่าคนฟังจะอะไรว่ามันฟังแนวมี่มานานก็เล็กมันเข้ามันไม่เข้ามันจะทำให้มันเข้าให้ได้มาถามเลยมาคุยกันแต่หลอกกันก็เหมือนผมอะเวลาผมสงสัยอะไรที่ผมสงสัยผมรู้คำตอบแล้วใจมันแล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็
ต้องเช็คกับ Xiaomi ก่อนนะครับพอเช็คแบบเสร็จปุ๊บเราก็มีความเข้าใจหนักแน่นมากเข้าไปอีกมั่นใจเข้าไปอีกพอมันมั่นใจแล้วก็เลยคิดว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยากรู้เหมือนกับที่ผมรู้เนี่ยรู้อะไรเนี่ยผมรู้วิธีการเข้ามันง่ายมากที่เข้าไปในต้นไม้เนี่ย ไม่ใช่เอาหัวมุดเข้าไปนะอย่าลืมนะทำตัวให้บ้านนอกไว้นะครับอย่าไปทำตัวในเมืองนะแล้วก็กำลังฟังอยู่กับโคตรโง่นะครับไม่ใช่โง่ธรรมดานะโคตรโง่ทำตัวให้บ้านนอกทำตัวให้ชนบทส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ต่อเขาเรียกยังไงดีไม่อยากใช้คำไหนดีต้องมาค่อยๆย่อยสลายเหมือนจุลินทรีย์ย่อยสลายขยะวัชพืชอะไรเงี้ยใช้วัวใช้ควายใช้ช้างมากินเล็มหญ้าให้มันเรียบนะครับแต่ถ้าหากว่าไปถอนเลยมันก็หนักไปอีกก็คือสิ่งที่อยู่ในบันทึกของตัวแต่ละคนแต่ละท่านนั่นแหละที่ผ่านการจำมาเขาเล่าว่ามาผ่านการบันทึกมาผมถึงบอกไงว่าทิ้งครับทิ้งไว้ข้างๆก่อนไม่ต้องทิ้งไกลอ่ะทิ้งไว้ข้างๆมีคำอยู่สองคำอ่ะเหลือแต่สัมภาระไว้เอาภาระทิ้งไปก่อนเอาให้มันเหลือตัวเราให้ได้ถ้ามันเหลือตัวเราได้ก็ผ่านกระบวนการของการกระทำเอาล่ะเข้าประเด็นนะผมถือไม้เนี่ยผมถือไอ้ตัวอลูมิเนียมเนี่ยขวางต้นไม้ไว้ฝั่งเนี้ยคือก่อนการนี่คือการลงมาเนี่ยการตรงนี้ก็แอลมี่เนี่ยแอลมี่คือพีอีเนี่ยพีอีนี่แอลมี่ก่อนเกิดสรรพสิ่งคือจุดนี้นี่เกิดสรรพสิ่งแล้วจำได้นะเมื่อเรางับอากาศนะครับนี่คือตัวเราต้นไม้คือตัวเราเมื่อเรางับอากาศมันมีอยู่4จังหวะก็คือดูดอัดระเบิดคายดูดกับคายเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกก็คือดูดจากภายนอกเข้าสู่ภายในคายก็คือคายจากภายในสู่ภายนอกเป็นเรื่องภายนอกเห็นไหมครับตัวที่มันเป็นภายนอกเนี่ยแหละก็คือความรู้สึกที่ได้จากภายนอกครับที่เกิดขึ้นภายนอกสืบเนื่องจากภายในเห็นนะดูดอัดระเบิดคายมีอยู่4จังหวะแบ่งความรู้สึกของภาษาให้ได้อยู่4จังหวะว่าดูดจากภายนอกคือดูดอะไรดูดอากาศเข้าภายในคายอากาศจากภายในสู่ภายนอกมันเรียกว่าความรู้สึกภายนอกเนี่ยรอบต้นนี่มันก็จะได้โล่งกับนั่นเข้าใจไหมครับสำหรับกระต่างที่ไม่เคยทำมันก็จะเริ่มยากเพราะมันจะทรมานหรือเปล่ามันจะแน่นมันจะเหนื่อยง่ายก็นั่นแหละคือสุขภาพเราครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้นไปเหนื่อยซะแล้วแน่นซะแล้วใครโล่งแล้วก็ถือว่าโล่งนะครับเสร็จปุ๊บก็ให้มาพิจารณาตัว2ตัวคือตัวอัดกับตัวระเบิดเนี่ยคือความรู้สึกภายในตัวอัดระเบิดอัดก็รู้สึกอะไรทรมานนั่นแหละครับคือได้ความรู้สึกนั่นแหละรหัสเรียบร้อยแล้วนั่นแหละรหัสแล้วครับรหัสแบบหยาบๆเลยนั่นน่ะพอได้รหัสแบบหยาบๆก็จับมันไว้ให้แน่นเห็นนะได้หยาบหยาบได้เปลือกแล้วเนี่ยได้เปลือกได้ความรู้สึกของเปลือกที่มันเนี่ยมีรอย
ปากมีรอยขรุขระเนี่ยครับอ้าวพอทำครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันเริ่มไม่เหนื่อยแล้วไม่ทรมานแล้วไม่หยาบแล้วหนักๆเข้าทำไปเรื่อยๆเอาโล่งบ้างแน่นบ้างโล่งบ้างแน่นบ้างแต่ได้ความรู้สึกภายในที่เรียกว่าวูบวาบนั่นแหละละเอียดแล้วครับได้ความรู้สึกภายในวูบวาบบางคนกระตุกเกร็งแต่มันไม่ใช่เกร็งแบบทรมานนะฮะมันกระตุกมันเป็นอะไรที่จะต้องรู้เองนะครับบางคนมีความสว่างในตานะฮะความสว่างในหัวนั่นนะเอาล่ะบอกสมบัติเกิดขึ้นเป็นสมบัติธรรมดาซึ่งไม่ใช่คุณวิเศษอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อนไม่ต้องไปดีใจเกินเหตุไม่ต้องโอ้โหปิดบ้าน3วัน3คืนเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ใช่นะครับหรือแม้แต่ไปตกใจมันเกินเหตุนะครับว่าหูมันน่ากลัวเว้ยเฮ้ยในตาน่ะมันเห็นนู่นเห็นนี่น่ะจุดนี้คือการแสดงสำแดงพลังงานที่เกิดจากการงับอากาศครับมันจะแตกออกมาเป็น5ตัว5เส้นทางซึ่ง5ตัวนี้คือกำเนิดหรือคอนเซ็ปต์ไอเดียที่ผมบอกว่าก่อนการกับการครับถ้าการเนี่ยมีเวลาเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเกิดมีความสว่างและก็เกิดเสียงครับเกิดมาแล้วเนี่ยไม่บริสุทธิ์ไอ้ก่อนการเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของไฟฟ้ากับเรื่องของแรงจุดนี้เป็นจุดที่ได้ของแถมเป็นตัวแถมของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่มนุษย์พันธุ์พิเศษได้3ตัวจะได้3ตัวเสร็จจะได้ของแถมอีก2ตัวผมเรียกว่าเอลมี่ก่อนหน้าเอลมี่ที่รู้การเกิดสรรพสิ่งก็คือได้ความร้อนได้แสงได้เสียงไม่ได้เล่าเรื่องไฟฟ้าไม่ได้เล่าเรื่องแรงเพราะมันเป็นวิวัฒน์ของมนุษย์พันธุ์พิเศษสมัยก่อนอยู่ในกลุ่มของพุทธศาสตร์เสร็จปุ๊บถามว่าแล้วพลังงานทั้งนั้นที่ออกมาจากตัวเราหรือสำแดงมาให้เรารู้สึกได้คืออะไรนั่นแหละครับคือเรามาจากที่เดียวกันคือเป็นเราทั้งสิ้นทั้งหมดฮะอย่าไปตกใจทำไมอ่ะจะไปเห่อเหอมันทำไมมันคือสมบัติธรรมดาแดงเพราะทั้งหมดนี้งับอากาศได้หลักการหลักคิดมาจากพื้นฐานของเอลมี่พีอีผมก็ต้องเล่าตรงนี้มันถึงไวมันถึงไวมันจะต่างกันกับไปนั่งหลังขดหลังแข็ง5ปี10ปีแล้วก็ยังไม่รู้ได้อะไรหรือว่าคืออะไรแล้วก็วนอยู่ดังนั้นน่ะแล้วก็ต้องเฮ้ยเสียดายเวลาที่ใช้ไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอตัวแขนงของสัตว์พลังที่เป็นความร้อนเป็นความสว่างหรือแขนงมันออกไปในเชิงของไฟฟ้าแขนงมันออกไปในของเส้นของแรงดูดกับแรงผลักเนี่ยเป็นการแผ่สนามพลังออกไปในรูปแบบของรหัส5เส้นทางที่แตกออกมาที่มันแตกกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยครับเราคือใครเราคือความรู้สึกที่ไปรู้ถึงความรู้สึกที่มันอะไรที่มันสนับพลังออกไปอะพลังงานในตัวเราอะใครล่ะจะมีความเข้มข้นในแต่ละกิ่งก้านไอ้5ตัวเนี้ยอย่างไร
มันเป็นสมบัติของพุทธศาสตร์ที่คำว่าของพุทธศาสตร์หมายความว่าพุทธศาสตร์ไปรู้เรื่องธรรมชาติกลุ่มพุทธะที่แปลว่าผู้ตื่นรู้เบิกบานตื่นก่อนแล้วมารู้นะครับไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะตื่นก่อนอย่าผูกขาดว่าเป็นของใครนะครับเพราะมันเป็นของกลางเป็นของกลางแต่กลุ่มพุทธะเนี่ยไปรู้สิ่งนี้มันมีก่อนเกิดพุทธะศาสตร์ซะอีกก่อนเกิดพุทธะก็คือก่อนการกับการนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจะเน้นให้เห็นว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากพลังงานทั้ง5ที่สำแดงออกมาเสร็จไอ้ความรู้สึกของเราตรงนี้แหละที่เป็นตัวเราเนี่ยก็ไปรับรู้ไอ้ความรู้สึกที่มันสำแดงออกมาตรงนี้ไวมากพอไปรับรู้ก็มีภาษาคือตามดูตามรู้แต่ก่อนตามดูตามรู้มันต้องทำถึงจะรู้ครับพอทำแล้วรู้เสร็จปุ๊บตามดูตามรู้ก็เอามาอะไรถ้ามันเป็นข้อสงสัยก็เอามาถามถ้าไม่สงสัยเพราะว่าทีวีก็พูดไว้เยอะมากแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉันก็ไม่ต้องไปสนใจเหมือนนั่งรถไฟแล้วก็ผ่านไปสองข้างทางไม่ต้องไปสนใจรถไฟขบวนนี้เร็วและแรงมากนะฮะด่วนมากแบบคิงคังเซนเลยนะครับนี่รถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับผมท้าให้เลยไม่เกิน5นาทีเอามาโฟถ้าใครคิดว่าต้องการจะโฟกัสแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะที่ว่าตามเรื่องราวของการงับอากาศมาเจอกันได้ที่พระนั่งเกล้านะครับแล้วก็เอาหลักไปก๊อปปี้มีไปเพราะก๊อปปี้คือก๊อปปี้อยู่อ่ะมันสเปซสปากันอยู่ใช่ไหมมันยังจัดทิศจัดทางไม่ได้มันเหมือนของมันเยอะจัดมันไม่รู้ว่าของอันไหนมันคือภาระกับสัมภาระต้องขออนุญาตพูดถึงจุดนี้นะครับคือเพียงเพื่อเจตนาว่าต้องการให้เห็นคำตอบผมเฉลยเลยเอ้าเนี่ยไม่ใช่โจทย์แล้วไม่ใช่วิธีการกระทำผมไม่ได้บอกถึงวิธีการผมไม่ได้พูดถึงโจทย์ผมพูดถึงคำตอบคำตอบไปก่อนเลยเอาคำตอบไปแล้วก็ทำให้ได้คำตอบไม่ใช่ทำให้เขาเรียกไม่ใช่ทำให้ได้โจทย์ไม่ใช่ทำให้ได้วิธีการแต่ทำให้ได้คำตอบเลยเพราะวิธีการอ่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะไปถักทอเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรหัสของแต่ละคนซึ่งมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นถ้ายังเริ่มต้นไม่ได้ยังมีใจอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากใช่อยากนู่นนี่คุยกันครับต้องคุยแดร์ล็อกกันครับต้องมาคุยต้องมาถามฮะถามเสร็จแล้วก็ต้องทำก็แค่นั้นเราจะได้ไปรู้เสร็จปุ๊บพอจับรหัสอย่างที่ผมบอกได้ปุ๊บทีนี้ยูก็ไปก๊อปปี้ยูเลยไม่ต้องมาก๊อปปี้มีไม่ต้องมาก๊อปปี้ไอเลยครับพอก๊อปปี้อยู่ยูก็ไปตามเส้นทางยูก็ไปแตกแขนงของยูเองเห็นทีนี้ยูก็จะรู้ตัวเองพอรู้ตัวเองยูก็จะรู้ว่ายูจะต้องทำอะไรแล้วหรือไม่ทำอะไรนะครับโอเคไหมชัดเจนไหมครับก็ต้องขออนุญาตป้าส่งมาเดี๋ยวนะดูก่อนไปดูโอเคอธิบายนี่นะก่อนนอนเปิดฟังเสียงของเอลมี่และงับอากาศไปด้วยคู่มือประสานกันตามคำแนะนำรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เชื่อมประสานกับการตุบตับเนี่ยความรู้สึกภายในครับ
เนี่ยทีตุบตับตุบตับเนี่ยคือความรู้สึกภายในวันก่อนบทที่เท่าไหร่ไม่รู้มีจากกรีกแล้วก็จากใครสัก 2-3 คนน่ะที่เวลาอยู่นิ่งๆแล้วอยู่กับตัวเองอ่ะแล้วมันมีความรู้สึกที่เราสามารถไปรับรู้ความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเนื้อมันเต้นขวาตัวมันโยนนู่นนี่นั่นแหละครับคือความรู้สึกหยาบๆเลยครับพอจับได้ไล่ทันแล้วก็เดี๋ยวมันจะละเอียดของมันเองมันจะพัฒนาเองทำแบบทิ้งขว้างแล้วก็ไม่ต้องไปทำทีๆทำทิ้งขว้างทำทิ้งขว้างแล้วถ้าง่วงให้หลับเลยรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เชื่อมประสานกันตุบตับตุบตับอย่างชัดเจนจิตวิ่งไปจับความรู้สึกที่นิ้วมือที่ประสานกันแทนค่ะเหมือนเสียงหัวใจไปเต้นที่บริเวณนิ้วมือที่ประสานกันแทนหัวใจค่ะก็แน่นอนแอลมี่พูดอยู่เสมอว่าฟังหัวใจเต้นแต่ให้เปลี่ยนใจเอ้ยเปลี่ยนภาษาจากจิตเป็นใจนะครับตรงนี้จะหลงทางกันบ่อยมากเรื่องจิตเนี่ยตัวเราอ่ะจำไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนจิตคือภาษาความหมายของจิตคือความสว่างแค่หนึ่งลายที่มันแตกก้านออกไปให้อะไรให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีหรือจะเอาความรู้สึกของเราไปตามความรู้สึกได้ก็คือจิตที่ว่านั้นนะฮะเป็นภาษานะความหมายของจิตคือความสว่างสว่างได้ยังไงเพราะมันร้อนหนึ่งของยังก็ทีเทียมบอกแล้วว่า5แขนงที่มันแตกออกมาจากไอตัวเราเนี่ยครับมันมีความร้อนอยู่พอความร้อนมันเข้มข้นสูงมันก็ฟังให้ดีนะครับถึงแม้ไม่ได้อัดอากาศแต่ถ้าความนิ่งมันสูงมากพอความนิ่งสูงไอความละเอียดที่ความรู้สึกไปจับได้มันก็จับเส้นความร้อนได้พอจับความร้อนได้เขาเรียกว่าความรู้สึกของเราไปจับความร้อนได้ไม่ใช่จิตไปจับความร้อนครับจิตภาษาไอความร้อนมันมีความสว่างถ้าบอกว่ารู้สึกของเราไปเห็นความสว่างสิโอเคเรียกว่าจิตนะครับก็แค่หนึ่งในพลังงานทั้ง5นั่นเองไม่ได้มีอะไรที่มันพิสดารเลยถ้าเห็นไฟฟ้าสิเพราะว่าไฟฟ้ากับเส้นแรงเนี่ยมันคือคุณมันคือสมบัติพิเศษที่มากับมนุษย์พันธุ์พิเศษในยุคถัดไปที่เป็นจุดๆที่จะมาทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ไม่ธรรมดามนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าวางไว้ก่อนครับไอ้ภาษาเก่าที่จำมาหรือว่ารู้มาก็คือลำเลียงให้ใหม่คือตรงจุดนี้ว่าสัมภาระกับภาระนี่แหละครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องปล่อยมันออกไปครับไอ้ภาษาเก่าจำมารู้มาต้องปลดมันออกไปครับเจอความเข้าใจอย่างใหม่แล้วก็ไปทำให้ถอดถอนความเชื่อเก่าๆออกไปอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมฮะแทนที่จะเจอความเชื่อในความเชื่อก็เจอความจริงในความเชื่อให้ได้เห็นไหมครับนี่จริงในที่นี้จริงจากใครก็จริงจากตัวเองนั่นแหละแต่แค่ TDM ก็ตบปบส่วนที่มันไม่ใช่ออกคือสัมไอตัวภาระเห็นไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านไปเจอความร้อนเจอเสียงเจอความสว่างเห็นไหมฮะเจอแรงเจอไฟฟ้าแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนเจอก็เจอเหมือนกันก็ไม่เท่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้นะครับความรู้สึกตัวนี้คือตัวเราลึกไปกว่านั้นก็คือศูนย์กลางของความรู้สึกก็คือการที่ไร้ความรู้สึกหรือคือเขาว่าไร้แรงไร้สารครับนี่คือจุดที่แอลมี่พูดถึงว่าแอลมี่บอกว่าแอลมี่ไร้ความรู้สึก
พอไร้ความรู้สึกแอมมี่บอกว่าเท่ากับหัวใจหยุดเต้นแล้วก็มีความรู้สึกต่อนี่นะครับขีดเส้นเลยว่าขอบเขตหรืออาณาจักรของตัวเรามันอยู่ที่ตรงไหนตั้งแต่ start and finish อยู่ในที่เดียวกันแต่ถ้าไปตามเขาตามใครที่เขาไม่รู้อาณาจักรหรือขอบเขตหรือเขายังเข้าไม่ถึงมันจะมี3คำครับรู้เข้าใจเข้าถึงรู้อะไรรู้ตัวเราเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่เรารู้3ระดับ4องศาได้ตั้งแนวราบแล้วก็เข้าถึงศูนย์กลางของความเข้าใจจนไปถึงธาตุรู้ในตัวเองนั่นแหละครับสุดท้ายพอได้3บริบทที่ว่านี้ก็มีความสามารถมารองรับก็จบกิจจบเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ผมก็ถึงเรียกว่าเอลมี่ PE เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอตัวความรู้สึกตัวนี้นะครับถ้าเอลมี่จะเรียกท่านผมก็บอกได้เลยว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตครับไอความรู้สึกเนี่ยครับคือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นภาษาเก่าเขาเรียกว่าอากาลิโกครับเนี่ยที่มันเส้นต่อท่อกันอยู่ฮะภาษาของยุคเพียรนะฮะก็คือกาลิโกแต่ยุคใหม่ก็คือไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตของเราเนี่ยครับมันจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไฟฟ้าสถิตต้องผ่านกระบวนการของความรู้สึกไปสู่ไร้ความรู้สึกแล้วถึงจะไปเจอเส้นไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้ถ้าใครโชคดีหน่อยก็จะเห็นเส้นไฟฟ้าตัวนี้ได้ในสมองนะครับโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราที่มันไปตามความรู้สึกคือไปเห็นไปรู้สึกไปเห็นอะไรไปเห็นอะไรมันมีความสว่างมันก็เห็นภาพใช่ไหมก็ไปเห็นก็เลยไปเห็นอะไรไปเห็นภาพก็คือความหมายของจิตนะฮะหรือว่าไปเห็นจิตนะคือตรงจุดนั้นไม่ใช่ไปเห็นความหมายของจิตแค่นั้นครับโอเคไหมพอหวังว่าน่าจะเข้าใจภาษานะครับงั้นเปลี่ยนได้เลยครับว่าจิตมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรนะฮะตัวเราคือความรู้สึกตัวเราคือความรู้สึกแยกให้ได้จากภายนอกเข้าสู่ภายในพอสู่ภายในภายนอกคือเรียกสภาพเข้าสู่ภายในคือสภาวะเข้าไปศูนย์กลางของความรู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกเรียกว่าภาวะโอเคไหมโอเคไหมครับมือใหม่หัดทำสมาธิจิตกับงับอากาศเรื่องของเมื่อวันก่อนบอกว่าสตินะครับถ้าสติกับสมาธิผมว่าถ้ามันไม่เข้าหรือมันเข้ายากหรือว่ามันใช้แล้วมันยังไม่ถูกวิธีไม่ถูกทางก็วางไว้ก่อนคำว่าสมาธิกับสติสมาธินะครับคือแปลว่านิ่งที่เอามีว่าสติก็คือความรู้สึกผมว่าแทนที่เราจะถือครองรหัสที่มันสลับซับซ้อนน่ะคือสมาธิเนี่ยไม่ใช่อย่างต่ำสุดโสดาบันขึ้นครับง่ายๆเลยแล้วโสดาบันขึ้นก็มีความเสี่ยงอยู่ตั้ง 75% เพราะได้แต่อะไรได้ถือครองเพียง 25% เองนะครับเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์เพียง 25% เองเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์เพียงแค่ 25% มีสิทธิ์หลุดเป๋สูงอีกต่างหากถึง 75% นะครับเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์ 100% ก็หมดความไม่บริสุทธิ์เข้าสู่ความบริสุทธิ์ 100% ก็อรหันต์เลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าความสลับซับซ้อนของภาษาเก่าก่อนเนี่ยครับที่มันส่งผ่านความรู้ความเข้าใจมาระยะเวลาหนึ่งจนมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้อง
ถอดรองเท้าเนี่ยครับใครเห็นที่พี่ชายใจดีซื้อรองเท้าให้ TTM ไหมก็คือถอดรองเท้าคู่เก่าแล้วใส่คู่ใหม่เลยครับถอดออกครับนี่เดี๋ยวไปใส่คู่ใหม่ครับถึงจุดหนึ่งพอจับรหัสตัวเองได้โอ้โหทีนี้แต่มันเลยครับจะไม่ช่ำชองช่ำชองทำงานการเลยทำการรับอากาศเนี่ยโอเคไหมสำหรับเทปนี้ผมคิดว่าครอบคลุมในจุดที่ผมก็เฮี้ยนกระหือรือแล้วพอผมหมดพลังหรือพลังหมดพลังหมายความว่าพลังที่ออกแรงมาสร้างสรรค์สิ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้กับคนบ้านเราหรือในครอบครัวเราเนี่ยครับได้มีเส้นทางที่ง่ายขึ้นเนี่ยคือขอให้คุยครับบางทีถ้าไม่คุยมันรู้เองมันเข้าใจเองมันใช้ได้กับตัวเองนะครับแต่เวลาเห็นใครมาเขียนอะไรหรือว่าเดินทางมาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่แต่ละคนแต่ละท่านต้องการเนี่ยก็จะถือว่าเฮ้ยแหมตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันบกพร่องอะผมบกพร่องนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเนี่ยบ้านเราทีวีเนี่ยแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในเวลาอันใกล้เนี่ยก็ถือว่าบกพร่องนะครับก็อยากจะหาวิธีในการที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไดอะล็อกต้องออกมาคุยกันต้องออกมาถามกันออกมาถามหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวคุณป้าก็จะส่งมาให้ผมเองนะครับก็ไม่กล้าถามนะฮะไม่กล้าคุยนะครับจะประมาณนี้เน็ตตัดไปหรือยังไม่รู้หลุดนานแล้วมั้งยังไม่หลุดกล้าคุยยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดเนาะคือต้องการทำให้มันง่ายเข้าง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ก็แค่นั้นไอ้ที่ทำอยู่กันในท้องตลาดนะครับผมมันก็ดีอ่ะดีทั้งหมดอ่ะถ้าดีทั้งหมดตัวเนี้ยมันต้องรู้ตัวเรามันต้องเข้าใจตัวเราไม่รู้อ่ะศาสตร์ใดก็ตามที่พูดเรื่องอะไรอ่ะศาสตร์นั้นจะต้องบอกที่มาของตัวเองให้ได้จะต้องประเมินผลวัดผลได้แล้วต้องให้คุณค่าในตัวของความเป็นศาสตร์นั้นจนเกิดความเป็นมีค่าอะไรอ่ะสร้างค่าได้สร้างประโยชน์ให้เกิดได้อ่ะครับนะครับถือว่าได้หมดก็หมดแล้วผมก็คิดว่าผมหมดแล้วผมคิดว่าหมดแล้วคอนเซ็ปต์วันนี้ก็คือเรื่องของใจกับจิตนะครับใช้ให้มันถูกนะครับใจกับจิตจริงหนักๆเข้าผมไม่ได้พูดเรื่องกายใจจิตเลยเห็นไหมผมใช้ภาษาที่ไม่มีคำว่ากายใจจิตเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่ภายนอกกับภายในภายนอกสภาพภายในสภาวะแกนของสภาวะคือภาวะอย่างลึกซึ้งก็คือมีความรู้สึกแล้วก็ไร้ความรู้สึกในที่สุดนั่นแหละครับมันก็จะไปตามนี้ฮะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยง่ายสั้นกระทัดรัดนะครับแล้วย่อมากเลยครับย่อคนที่เขาทำกัน5ปี10ปีที่เขาหงิกงองหงิกเขาปวดเมื่อยเขาอะไรกันเขาไปติดหงิกเลยครับเพราะว่าผู้นำเขาไม่สามารถที่จะทะลุออกสู่อวกาศได้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่พออยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วไปเดินตามอะครับไอความเป็นความโน้มถ่วงของแรงเนี่ยตัวแรงเนี่ยทำไมถึงพูดเรื่องแรงเพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องแรงดูดกับแรงผลักอะครับมันก็จะทำให้พอเหมือนจะออกได้อะเห็นความสว่างแล้วอะไรเห็นโอ้ยเห็นทุกการเห็นหมดแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถไปต่อได้คือมันจะตีตกกลับมาทันทีตามความโน้มถ่วงของแรงอันบริสุทธิ์นะครับมันไม่ได้หรอกครับเนาะมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปไม่ได้ถึงจุดนั้นน่ะมันก็จะสะสมความไม่เข้าใจไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะพลิกตัวได้ก็แก่ตายพอดีครับเป็นวัยชราแล้วก็
หมกอยู่กับคำว่าคำเก่าๆคำเก่าๆวัฒนธรรมเก่าๆอะไรเงี้ยฮะเนาะโอเคสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแชร์ไปด้วยแชร์ไปสองท่านที่โชคไม่หลับไม่นอนกันเลยเนาะตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณสักเดี๋ยวผมดูเวลาทั้งสองท่านมีคำถามไหมครับสามท่านมีคำถามไหมไปดูเวลาก่อนที่ไทยก็ว่าอ๋อที่ไทยก็คือ16:49ตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณ17:00 น18:00 นอีกประมาณ18 นาทีก็18:00 นวันนี้กินปูไปโอ้โหสุดยอดมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเป็นใน YouTube ก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับทุกการอัพโหลดของกิจกรรมของบ้าเราดอททีวีก็จะสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลานะฮะผมจะใช้เวลาจุดนี้ในการที่จะหากมีคำถามนะครับประมาณสัก20 วินาทีเพื่อให้คำถามเด้งขึ้นมาเวลา20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคแสดงว่าสภาพสภาวะภาวะภายนอกเข้าสู่ภายในใช่ไหมคะใช่ดูอย่างนี้นะซูซันให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ครับซูซันจำไว้ก่อนเลยซูซันไม่ต้องจำเรื่องกายใจจิตซูซันไม่ต้องจำคำว่าสมาธิซูซันไม่ต้องไปจำเรื่องคำว่าสติคือถ้าเป็นวันนี้ผมพูดในฝั่งนี้ผมจะบอกว่าทิ้งไปเลยครับนี่วันนั้นจำได้ไหมวันนั้นทีเดียมถอดเสื้อเลยเสื้อแล้วโยนทิ้งขึ้นหลังคาไปเลยบทสามอ่ะอีกภาษาหนึ่งอ่ะเอาใจหน่อยเดี๋ยวจะใจขาดตายสำหรับคนที่ปฏิบัติมานานถอดรองเท้าครับถอดแล้วก็เคลียร์ไปไกลเอาวางไว้ข้างเอาไม้เขี่ยเดี๋ยวดูไม้เขี่ยนะเขี่ยไปไกลๆครับไอตัวนั้นแหละครับคือตัวที่เหนี่ยวรั้งครับไอคู่นี้นะครับมันเหนี่ยวรั้งเราครับมันไม่ให้เราไปครับมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบันทึกแล้วตัวบันทึกวันหน้าจะเล่าเรื่องกำเนิดเดี๋ยวไปให้อามี่เล่าให้ฟังกำเนิดสมองกำเนิดในหัวเนี่ยไอ้หลุมดำเนี่ยนะครับอยู่ในหัวเนี่ยจะรบกวนอามี่เล่าเรื่องนี้กำเนิดสมองนะครับทีดีไม่ไกลโอเคนะวางไว้ไกลครับว่าอย่างนี้ฮะสภาพคือภายนอกนี่ภายนอกครับนี่ต้นไม้คือตัวเราสภาพเนี่ยคือภายนอกสภาพคืออะไรไอ้ที่ตาเราเห็นเนี่ยครับจมูกเราได้สูดกลิ่นภายนอกเนี่ยครับหูเราได้ยินภายนอกเนี่ยครับลิ้นที่เราได้กินอาหารนู่นนี่นั่นนะครับอะไรกันผิวที่เราได้รู้สึกหรือสัมผัสเนี่ยของอ่อนของแข็งเนี่ยครับโอเคไหมนี่คือเบื้องต้นนะมันมีลึกไปกว่านั้นนี่ก็คือเรื่องของกดดันชื้นความร้อนแล้วก็กดดันชื้นความร้อนกดดันชื้นความร้อนเพราะว่ามันยากที่จะทำความเข้าใจ4คำนี้ไว้วันหน้าจะอธิบายอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่ามันคือเรียกสภาพครับโอเคไหมเรียกสภาพส่วนสภาวะคำว่าสภาวะจุดนี้แหมสภาวะจุดนี้ภายในของเราจะอยู่นั่งกินยืนนอนเดินถ้าเป็นในสมองถ้าเป็นในสมองนะฮะรู้ถ้าเป็น TTM นะ
TTM บอกว่าในสมองมีฟ้าแลบได้แล้วกันนี่คือสภาวะถ้าเป็นทั่วๆไปก็คือเห็นความสว่างในตาทีนี้เห็นความสว่างตรงนี้นะซูซันคำว่าเห็นเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตาเห็นถูกไหมมันไม่ได้ใช้ตาเพราะมันหลับตาทำอยู่ฟังดีนะ TTM ไม่บอกว่าภัยไม่ได้ลืมตานะในตาเพราะฉะนั้นเห็นในตาเนี่ยเห็นในตาหรือเห็นในหัวเห็นในสมองก็คือใช้อะไรใช้ความรู้สึกไปเห็นความสว่างทีนี้ความสว่างพอมันเข้มข้นมากจนถึงขนาดที่ว่ามันเหมือนไฟฉายมันเข้มข้นสูงมันไปส่องแล้วมันไปกระทบกับผนังของใดๆมันจึงเห็นเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามเป็นฝันเนี่ยอ่ะอ้าวนั่นแหละเคยตื่นในฝันไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับน้องๆสภาวะเลยน้องๆสภาวะตรงฝันนี่คือจุดนั้นก็คือไร้ความรู้สึกคือไร้สตินี่เมื่อกี้บอกถอดสติไปดูยังจะใช้สติก็คือหลับไปแล้วไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะครับโอเคไหมภายนอกเข้าสู่ภายในไหมครับสภาพสภาวะและก็ภาวะภาวะคือศูนย์กลางของสภาวะอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่แอลมี่ว่าจุดนั้นแหละครับแอลมี่อยู่ตรงนั้นแต่เราไม่จำเป็นหมายถึงว่าเรารู้ไว้ก่อนเราจะไปถึงจุดไหนก็ตามทีขอให้แยกให้ได้ก่อนทีนี้แยกได้เนี่ยทั้งหมดที่ว่ามามันต้องผ่านการกระทำคืองับอากาศเนี่ยครับไอตัวงับอากาศจะไปเป็นตัวแยกแล้วไวกว่าการเข้าอะไรแม่ที่ถอดทิ้งไปมาใส่แล้วนะแต่กว่าการเข้าสมาธิครับแค่ให้นิ่งๆแล้วก็งับอากาศไปตามกระบวนความพองับเสร็จได้เสร็จใช่ไหมพอไปเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เป็นภายในไม่ใช่ภายนอกนะเพราะภายนอกเราตัดทิ้งไปแล้วเห็นป่ะเอาสภาพตัดทิ้งไปเหลือแต่ภายในพอเหลือภายในทำซ้ำๆทีๆบ่อยๆความเป็นสภาวะมันจะบอกมันจะมาหาเราเองมันจะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นไปรู้ภายในรู้ความรู้สึกภายในหยาบๆก่อนนั่นคือความร้อนเห็นไหมความร้อนเกิดความสว่างในตาเนี่ยสภาวะมาแล้วแล้วเกิดตอนที่เรามีความรู้สึกด้วยถ้าเคยผ่านกระบวนการของการอะไรการนำพาของแอลมี่โอเคไหมมีความสว่างจนเกิดแสงมีสีมีอะไรหลายอย่างเนี่ยสภาวะแต่ของ TTM อ่ะมันอยู่ในกลุ่มของอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ว่า TTM ไปพัวพันอยู่เรื่องของค่าของพลังงาน5ตัวที่ว่าไปเข้าใจนะครับไปรู้เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนะดีเดียไม่ใช่เข้าถึงโอเคไหมหมดเนาะเพราะฉะนั้นประมาณนี้โอ้ยชื่นใจเลยมีคำถามออกมาชื่นมื่นเลยเห็นไหมตื่น alert เลยอ่ะก็รู้แหละว่าตอนนี้เมืองไทยคงดึกแล้วอ่ะคง 3-4 แล้วว่านะเล่าตอนคนเยอะมันเขินด้วยมันอะไรด้วยมันเกรงมันประหม่าด้วยตื่นเต้นด้วยเล่าตอนคนเยอะแต่ก็อดไม่ได้อยากจะบอกอยากจะรีบพูดเดี๋ยวมันจะได้เอาไปใช้ประกอบคือเอาไปใช้เพื่ออะไรประกอบอาชีพครับเอาไปประกอบอาชีพมันส่งเสริมอาชีพครับมันส่งเสริมความเป็นตัวเราอย่างลึกซึ้งนะจนนี่ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวก็มืดเหลืออีก3วันเราก็จะถึงกรุงเทพแล้วนะวันนี้วันที่27 28 29 30 30เดินทาง31
ก็น่าจะถึงกรุงเทพนะครับโอเคไหมลองทำดูงับอากาศนะฮะลองงับอากาศแล้วก็จะรู้เองว่าจะไปยังไงต่อพองับอากาศรู้เองโอ้โหมันย่นย่อสภาวะแบบและขีดจำกัดเลยแหละเพราะว่าปฏิกิริยาเร่งโอเคจะงับอากาศเข้าไปเรื่อยๆจะดีเองนะครับตอนนี้ครม.ตี 5เข้าแล้วเช้าแล้วทำทิ้งทำคว้างนะท้องนะอย่าอะไรอ่ะอย่าเคร่งเกินไปอย่าเร่งมันเกินไปให้ทิ้งขว้างไว้อย่าไปตั้งใจอย่าตั้งใจฟังอย่าตั้งใจดูนะครับให้ดูให้ทำแบบชนบทเผลออ่ะบ้านนอกอ่ะให้มีความรู้สึกบ้านนอกเข้าไว้ให้มีความรู้สึกแบบเปิ่นๆเป๋อๆอ่ะเก้ๆกังๆอ่ะนั่นจะดีนะครับแต่ถ้าโหแต่งหล่อแต่งสวยหรือว่ามันเกินไปตั้งใจเกินไปไม่ดีไม่ดีนะมันไม่ใช่วิถีมันจะต้องเป็นใดๆมันจะต้องเป็นธรรมดาใดๆใดๆโอเคไหมโอเคเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากที่ให้โอกาสทีเดียมได้ตอบคำถามนะครับได้ตอบไม่ใช่คำถามหรอกเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแชร์ความรู้สึกต่อกันและกันมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share นะฮะถ้าเป็น Facebook ก็แชร์ให้เพื่อนไปนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นเร็วมากเท่ากับเท่าไหร่ทำเร็วมากเท่าเท่าไหร่ในช่วงวัยตอนต้นเนี่ยตอนเด็กเนี่ยครับจะดีมากเท่ากับเท่านั้นพอตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะหนักตัวทรมานตัวมันก็แค่ให้สบายตัวแล้วสุดท้ายมันก็ส่งเสริมเกิดความเข้าใจมันก็จะอยู่อย่างเข้าใจในตอนปลายแต่ถ้าเข้าใจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมาโอ้โหบ้านปลายใช้ชีวิตได้คุ้มค่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆไปแล้วสวัสดีครับ